ละลายนมสต๊อกยังไงไม่ให้เสียคุณค่าสารอาหารอันดับแรกนะคะคุณแม่คำนวณก่อนเลยนะคะว่าพรุ่งนี้ที่คุณแม่ค่ะจะนำนมสต๊อกออกมาให้ลูกใช้นั้นจะต้องใช้ปริมาณกี่ออนยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะกินนมวันละ24ออนต่อวันคุณแม่ก็หยิบนะคะถุงนมออกมานะคะให้มันได้เพียงพอคือ24ออนนั่นเองก่อนที่คุณแม่จะเข้านอนนั้นให้คุณแม่เคลื่อนย้ายนมแม่แช่แข็งหรือนมสต๊อกนี้มาวางที่ช่องเก็บน้ำเย็นค่ำคืนใช้ระยะเวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมงนมแม่แช่แข็งนี้นะคะก็จะละลายกลายเป็นน้ำทั้งหมดที่การละลายนมแบบนี้จะสูญเสียไขมันในนมแม่น้อยกว่าการอุ่นนมค่ะพอคุณแม่ตื่นเช้าขึ้นมานมแม่แช่แข็งนี้นะคะก็จะละลายกลายเป็นน้ำจากนั้นคุณแม่ก็ทดสอบนะคะว่านมแม่เสียหรือไม่นะคะโดยดมกลิ่นนะคะว่ามีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหมือนนมบูดหรือเปล่าแล้วก็ชิมดูว่าเปรี้ยวไหมนะคะเมื่อชัวร์แล้วว่านมไม่เสียนะคะก็เทลงใส่ขวดนมนะคะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เก็บนมแม่ที่ละลายแล้วนะคะแช่ในตู้เย็นช่องเก็บน้ำเย็นนะคะจะเก็บนมนี้ได้นาน24ชั่วโมงค่ะและการละลายนมอีกวิธีนั่นก็คือคุณแม่นำนมมาวางในถ้วยแล้วก็เติมน้ำอุ่นแต่อุณหภูมิของน้ำอุ่นนั้นจะต้องไม่เกิน40องศาเซลเซียสที่ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินนะคะเพราะอาจไปทำลายนะคะสารอาหารในนมแม่ได้ก็ระวังนะคะอย่าให้ปากถุงนมสต๊อกนะคะสัมผัสกับน้ำนะคะเพราะว่าอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้แต่ห้ามอุ่นนมนี้ด้วยไมโครเวฟหรือต้มในน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสเพราะความร้อนที่สูงอาจทำให้นมแม่สูญเสียคุณค่าสารอาหารลงได้นมที่ละลายแล้วอาจเห็นไขมันลอยตัวอยู่ทางด้านบนให้คุณแม่ใช้ข้อมือนะคะหมุนแกว่งนมเบาๆแบบนี้นะคะเพื่อให้นมเป็นเนื้อเดียวกันหลีกเลี่ยงการเขย่านมแรงๆนะคะเพราะว่าอาจทำให้เม็ดเลือดขาวในนมแม่ค่ะแตกได้และนำนมแม่ที่ละลายแล้วนี้ไปเก็บแช่ในตู้เย็นช่องเก็บน้ำเย็นจะเก็บนมนี้ได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเกินกว่า24ชั่วโมงแล้วลูกกินนมไม่หมดก็ควรที่จะทิ้งและไม่ควรนำนมแม่ที่ละลายแล้วนั้นกลับไปแช่ฟรีซอีกครั้งหนึ่งเพราะโอกาสที่นมแม่จะเสียค่ะสูงมากนมแม่สามารถป้อนให้ลูกกินแบบเย็นได้เลยการป้อนนมแม่แบบเย็นนี้นะคะก็จะช่วยลดกลิ่นเหม็นเหินของนมแม่ที่เป็นแบบนมสต๊อกลงได้การป้อนนมแม่แบบเย็นนี้นะคะไม่ได้ทำให้ลูกของคุณแม่ท้องอืดเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอแต่อย่างใดถ้าลูกสามารถที่จะกินนมแม่แบบเย็นนี้ได้นะแต่ถ้าลูกไม่ชอบค่ะคุณแม่สามารถที่เอานมแม่นี้นะคะไปอุ่นได้โดยใส่ในภาชนะนะคะที่ใส่น้ำอุ่นแต่ว่าอุณหภูมิของน้ำอุ่นนั้นจะต้องไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะหรือว่าจะอุ่นโดยใช้เครื่องอุ่นนมนะคะที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ไม่เกิน40องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อย่าอุ่นนานเกินกว่า20นาทีนะเพราะว่าอาจจะทำให้ไขมันนะคะไปเกาะอยู่ข้างภาชนะลูกอาจจะได้รับนะคะสารอาหารในนมแม่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยได้ถ้าลูกกินนมแม่ไม่หมดกินนมแม่เหลือเพื่อความปลอดภัยสบายใจนะคะควรที่จะทิ้งค่ะเพราะเวลาที่เราค่ะป้อนนมให้ลูกกินใช่ไหมคะแบคทีเรียในช่องปากของลูกนะคะก็จะตกเข้ามาในขวดนมนะคะก็อาจจะปนเปื้อนในน้ำนมของคุณแม่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะเก็บแช่นมนี้ไว้ในตู้เย็นนะคะจริงๆก็จะต้องบอกว่าอาจจะแบบไม่สบายใจนะเพราะว่าอาจจะแบบมาต้องกังวลว่าจะปนเปื้อนกับเชื้อแบคทีเรียที่จะเริ่มเติบโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือเอาความสบายใจปลอดภัยกินนมถ้าเหลือก็ควรที่จะทิ้งนะคะ